สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสอนทำที่ใส่กระถางต้นไม้จากตะเกียบกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีแค่ตะเกียบแล้วก็กาวร้อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำตะเกียบนะคะมาทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยการวางทับกัน2อันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เรานำกาวร้อนนะคะมาทาที่ตะเกียบนะคะเพื่อเป็นการยึดนะคะก็ให้เราทำแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจขั้นตอนถัดไปนะคะให้เรานำตะเกียบนะคะมาวางเป็นขั้นๆนะคะเพื่อแบบเป็นฐานรองต้นไม้ของเรานะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ที่ใส่กระถางแบบนี้เลยค่ะ